ไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยได้นะคะอ้าไปกันต่อค่ะเดี๋ยวพอแค่ที่เบท50พอเนาะไปมากกว่านี้ไม่ไหวน่ากลัวอู้ดอกนี้ 25,575 จ้ายังไงแล้วคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นน้องๆหนูๆที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีนะจ๊ะกลับมาเจอกันที่ช่องน้องแปลแหววกันอีกแล้วนะคะก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันน้องฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะมาจ้าพี่จ๋าวันนี้จะเกมกระต่ายแห่งโชคลาภนะคะฟอร์จูนรับบิดจากค่าย PG จ้ะวันนี้หนูมีทุนมา400นะคะและเริ่มกันที่เบ็ด3กันก่อนเลยหมายแรกนะคะดูลายกันหน่อยสิดูเชิงกันสักก่อนนะคะยังไงทำท่าแต่ไม่มาโอ้ไปจ้าไปต่อค่ะอีก10หมุนออโต้ค่ะโอ้เหลืองทองอลามเต็มหน้ากระดานค่ะแตกมา79บาทนะคะโอ้ไม่มี300ด้วยค่ะว้าปังค่ะ310บาทค่ะออกต่อเนื่องเลยค่ะเดี๋ยวไม้หน้าเราขยับเบ็ดเลยหูมี 1,500 ด้วยเบ็ด3แตก 1,500 เกินไปแล้วเหลือจะเชื่อค่ะดูอีกแล้วยังไงล่ะเนี่ยฟอร์จูนแรบบิทดูสิมันบั๊กปะเนี่ยยังไงมันผิดแปลกธรรมชาตินะเนี่ยยังอีกเหรอยังไม่ขยับเบ็ดอีกเหรอไปกันต่อเลยค่ะที่เบ็ด10นะคะจัดไปดีสิเข้าอีกไหมเบ็ด10ก็ยังเข้าจ้ามีอีกไหมแน่จริงก็มีอีก4ไม่อยากจะคิดถ้ามันโดดเลยไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือปล่อยแตกขนาดนี้อะไรแบบไหนไม่ต้องหาเหตุผลค่ะเก็บเครดิตเข้ากระเป๋ารัวๆค่ะอื้อหือเข้าใหญ่เลยเข้าใหญ่เลยช่ำแตกช่ำค่ะแบบนี้ไปต่อสิจ้าเบ็ด50เลยค่ะมาดูมันเข้าดีขนาดนี้น่าเล่นเบ็ดร้อยนะแต่ไม่น่าเสี่ยงเกินไปเบ็ดร้อยแพงเกินไปค่ะมันวูบเดียวได้เลยนะเบ็ด50นี่แหละกำลังดีโอ้โหดอกนี้ก้อนทองเต็มหน้ากระดานค่ะคูณ10ค่ะเก็บหมดนะคะไม่คูณ10สิเกมนี้ไม่ได้คูณไหมไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยได้นะคะไปกันต่อค่ะเดี๋ยวพอแค่ที่เบท50พอเนาะไปมากกว่านี้ไม่ไหวน่ากลัวอู้ดอกนี้ 25,575 จ้ายังไงแล้วตอนนี้ขึ้นมา 36,000 แล้วว่าแตกแล้วลื่นเลยค่ะแบบนี้เอ๊ะฟังแล้วดูยังไงแตกแล้วลื่นเลยโอ๊ยไม่รู้ละถ้าเรื่องตึงตังจริงๆเชียวไปต่อค่ะไปต่อค่ะสวยงามจ้าไปสิจ้าไปสิจ้าโดดละต้องโดดละอย่างช็อตนี้น่าแคปมากค่ะซูเปอร์เมกา 25,925 ค่ะปรบมือบอกแล้วเกมมันน่าจะบั๊กแน่เลยถ้าไม่บั๊กก็คือแบบปล่อยเวอร์มากระต่ายโดดแล้วดูสิโดดแล้วเป็นไง8สปินนะคะโอ้โหช็อตแรก 8,300 ค่ะปึ้งเขาให้โอ้ไม่มีละหยุดยังไงมาดอกเดียวแล้วพอเลยเหรอแถมอีกหน่อยไหมเลยไหนสิโอ้ยนิดนึงเฮ้ยแตกดอกเดียวจริงๆค่ะ
8,350 ค่ะซูเปอร์เมกาค่ะสำหรับฟรีเกมไม่กี่นี้นะคะและตอนนี้ค่ะขึ้นมา 71,000 แล้วค่ะไม่น่าเชื่อเลยจากทุนแค่400นะคะฝากด้วยนะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้และกดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้า